สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์ผลประกอบการในปี2565ให้พวกเราที่เป็นหุ้นส่วนและก็สเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับว่าผลประกอบการเราเป็นอย่างไรบ้างก็จะแบ่งเป็นส่วนใหญ่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์และก็แนวทางที่เราพบในปีที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องแก้ไขนะครับและก็ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของฐานะทางการเงินและก็วิธีการที่เรามองว่าจะใช้เงินที่มีลักษณะที่เราเป็นเฮลตี้นะต้องบอกได้ว่าเราเป็นเฮลตี้แคชทีเดียวแหละกำลังคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างในปี66เพื่อจะพิจารณาปี67ว่าเราจะเพิ่มทุนไหมเราจะขยายธุรกิจไปไกลกว่านี้อีกหรือไม่นะครับโอเคผมขอเข้ามานี้ก่อนแล้วกันครับเพราะนั้นที่จะพรีเซนต์อันแรกคือเป็น Magicas Health and Beauty Care เรายังมีเว็บไซต์อยู่ที่ www.magicas.co.th อยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะอย่างที่ผมบอกก็คือทิศทางของบริษัทเราเนี่ยมิชชั่นชัดเจนมิชชั่นเราก็ยังอยู่ที่ลักษณะเป็นบริษัทที่ initiating formulating พวกสูตรต่างๆต่างๆที่พยายามยึดความเป็นออร์แกนิกฟาร์มิ่งหรือความเป็นเนเชอรัลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกอันก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าเซกเมนต์หรือทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยชัดเจนกันนะเราเอากลุ่ม NCD เป็นหลักนะครับNCD ก็หมายถึงว่าไม่แน่อาจจะอยู่ตั้งแต่40กว่าก็เป็นไปได้ได้หรือนี่ NCD เป็นกันเร็วมากนะครับไปจนถึง80 90ในอนาคตนะครับอีกอันนึงในพันธกิจที่เราต้องทำก็คือว่าทุกครั้งเราพิจารณาเรื่องการคิดผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ใน formulation ของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะมีความเป็นนวัตกรรมของสูตรตำรับนะครับบางคนก็ถามว่าเราไปหา R&D ที่ไหนจริงๆเราสามารถค้นคว้าได้ในพวก publication และมีงานด้านคลินิกที่เขาทำเป็น paper ออกมาเยอะแยะหมดสิ่งที่เราวางเป็นหลักการเราก็คือว่า to serve standard treatment ก็คือสิ่งที่เราจะทำพวกอาหารเสริมหรือ nutraceutical อะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเข้าไปเสริมกับการรักษาพยาบาลที่เป็นลักษณะของ standard treatment คือการรักษาแบบมาตรฐานในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง NCD นี่นะฮะกระปุกเบาหวานความดันstroke เลือดต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาในแนวทางนี้นะครับนั้นถามว่าเป้าหมายของเราหลักๆคืออันแรกเลยก็คือเราต้องเป็น trust นะครับ company นะครับเป็น value principle เลยเพราะนั้นก็อยากบอกพวกเราก่อนว่ายังไง Magicas ก็ยังยืนหลักการที่เป็น trustนะครับเรื่องของบริษัทที่ให้ความเชื่อถือได้บริษัทที่จะตอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมี reference มีข้อมูลที่ตอบได้ชัดเจนปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ยังหา solution ไม่ได้หรือแม้แต่ solution ที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์ดีพอมันก็ยังมี unmet need อยู่สิ่งที่บริษัทเราอยากจะทำก็คือเราอยากเติมเต็มสิ่งที่มันขาดไป2เราอยากจะเติมเข้าไปแล้วทำให้สิ่งที่ใช้อยู่หรือมีอยู่เนี่ยมันมีคุณภาพและมีผลประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ดีขึ้นนะครับและต้องไม่ก่อเกิด side effect ต่างๆด้วยนะครับต้องมี word of mouth คือปากต่อปากในผลิตภัณฑ์ของเราที่ดีนี่เป็นประเด็นใหญ่นั้นการที่จะยอดขายเยอะๆไปสต็อกอยู่หลายๆที่เยอะๆคงไม่ใช่ประเด็นของพวกเราสิ่งที่เราหวังก็คือเราหวังว่าเราจะมีคนที่ใช้เป็น end user จริงๆใช้แล้วก็ประทับใจแล้วก็บอกต่อและสำคัญที่สุดจำนวนของคนที่ใช้มากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นตรงนี้แหละผมว่ามันเกี่ยวข้องกันถ้าเราอยากจะให้คนเนี่ยใช้และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีเราต้องพูดสิ่งที่เป็นแฟกต์เป็นความจริงอย่าไปพูดในสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วมันอาจจะไม่ได้ที่เขาคิดนะครับเมื่อเรามีจำนวนของที่เป็นแอดโวเคเตอร์หรือคนที่พูดถึงและเชื่อใจผลิตภัณฑ์เราเราก็สามารถต่อยอดทำผลิตภัณฑ์เป็นไลน์เอ็กซ์เทนชั่นต่อมาได้นะครับจบชุดแรกด้วยสไลด์แผ่นแรกนี่ก่อนก็คืองบกำไรขาดทุนในปี2565นะครับอันนี้เราเพิ่งคุยกับทางบัญชีเสร็จไปเมื่อวันศุกร์นี้เองนะครับ Net Sales นะครับดูผลประกอบการว่าในปี63นะครับตอนนั้นเราขาดทุนนะครับกำไรสมคือขาดทุนอยู่แสนกว่าบาทนั้นกำไรสะสมต่อหุ้นก็เลยกลายเป็นว่า100บาทก็เหลือแค่95บาทนะครับปี64นะครับถึงแม้จะมีโควิดแต่เราก็ฟื้นมันกลับมาได้ด้วยครับพอดีเรามีโปรดักต์ใหม่ด้วยแล้วมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการขายโดยการหาพาร์ทเนอร์ที่เขาเก่งทางด้านเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยเสริมเราแต่เราก็ยอมตัดส่วนที่เป็นกำไรของเราเนี่ยลงไปเพื่อให้เขาไปทำก
การตลาดได้มากขึ้นมีงบทำตลาดมากขึ้นนั้นเราก็ได้ยอดขายเนี่ยจาก3ล้านมาเป็น5ล้านแล้วก็ผลประกอบการแล้วก็มีกำไรสะสมนะครับเป็นบวกนะครับเพราะในปีนี้เราได้8แสนกว่านะครับกำไรสะสมติดลบตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นบวกราคาหุ้นในปี64จาก100บาทก็เป็น122บาทคราวนี้มาดูปี65ซึ่งผมบอกว่าเพิ่งปิดไปเนี่ยยอดขายเราเนี่ยจริงๆมันน่าจะได้อยู่ประมาณ6ล้าน7ไอ้5ล้าน7โทษครับแต่เนื่องจากมันมีออเดอร์อยู่ประมาณ 400,000 กว่าผมมีมาร์คไว้นี่แหละ 400,500 เนี่ยซึ่งเราเข้าแล้วก็ส่งเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องแวตด้วยเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเอาเข้าไปแล้วมันจะมีเรื่องแวตเรื่องภาษีซื้อภาษีขายในเรื่องของเราก็เลยของนั้นเราแคร์รี่โอเวอร์ออเดอร์ตัวเนี้ยข้ามไปเป็นปีอย่างเงี้ยปี66แทนปี65เราก็เลยขาดออเดอร์ที่เราคาดว่าจะได้อยู่ประมาณอีก 400,500 ไม่งั้นตัวเลขก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ถึงแม้เราจะได้ยอดขายมาเนี่ยที่5ล้าน2กว่าคือขึ้นประมาณ 4% นั่นก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าเราสามารถบริหารจัดการระบบการเงินได้ดีนะครับเราก็ยังมีกำไรนะครับปีนี้อีก 800,000 กว่าเพราะฉะนั้นบวกลบคูณหารแล้วเราก็ได้กำไรสะสมอยู่ที่ 1,408,000 นะครับราคาหุ้นของเราก็จาก100บาทก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับนั้นอยากจะบอกว่าทิศทางของการลงทุนของพวกเราที่มาให้ผมดำเนินการกับทีมงานซึ่งมีอยู่แค่ไม่กี่คนเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพบว่ามันประสบความสำเร็จดีอย่างหนึ่งก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่ส่วนที่เป็น administration ของเราเนี่ยในค่าใช้จ่ายที่เป็นเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเราอยู่ที่ระดับประมาณ30กว่านะครับแต่ในปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกอ่ะมันพลาดเป็นนิดนึงก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไปคิดเรื่องของการเอาฟ้าทลายโจรมาทำนะผู้ชมคงเห็นว่าผมทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยมีการค่าใช้จ่ายที่ต้องเอาสารสกัดเข้ามาเทียบเอาครูดเข้ามาทำสุดท้ายแล้วผมก็เลยปิดบัญชีกับฟ้าทลายโจรไปก็คือไม่เอานะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วก็ potential ของตลาดเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผมเรียกว่ามันเป็น seasonal product ที่มันเกิดจากความฮือฮา2ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของสมุนไพรหรือพวกพืชผลเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนึงคือว่าคุณภาพของสินค้ามันไม่ค่อยนิ่งเพราะสินค้าไม่ค่อยนิ่งปั๊บเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการที่ต้องมานั่ง standardize มันพวกนี้ก็มีคอสมากเลยแล้วก็การเข้าไปกำกับดูแลการเก็บพืชผลนี่ก็มีผลเหมือนกันก็เลยเป็นประเด็นที่ยอมรับว่ามันทำให้การค่าใช้จ่ายในการบริหารการเนี่ยมันก็กระโดดสูงขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 36% มาเป็น 39% แต่เดี๋ยวมาดูว่าปีหน้าเนี่ยผมจะพยายามปรับลดส่วนยังไงและวางแผนในเรื่องของการทำธุรกิจแบบไหนอีกอันนึงที่เราค้นพบก็คือว่ามันมีสินค้าบางตัวที่เราอยากจะทำกับโรงงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่สเกลของเขาเนี่ยไม่ใช่ขนาดนะสเกลทางด้านเรื่องของ competency หรือทางด้าน specification ที่จะไต่ขึ้นไประดับสูงขึ้นเนี่ยเขายังไปไม่ถึงตรงนั้นจริงๆผมว่าเขามีเงินนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ area of interest สำหรับเขาเนะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะต้องหาทาง outsource เรื่อง production จากที่อื่นเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นโดย overall ทั้งหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าเราเปลี่ยนจากราคาหุ้นของเราจากเหลือแค่90บาทจนตอนนี้มาเป็นที่ประมาณ150บาทได้จากต้นทุน100บาทและในระหว่างปีนี้เราได้จ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4% in addition นะครับเพิ่มเติมไปจากตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสองส่วนหนึ่งก็คือมูลค่าหุ้นที่เราเพิ่มขึ้นและส่วนที่เราได้รับเงินปันผลแต่ละปีไปด้วยนะครับก็เข้าใจว่าปี2565ก็คงจะแฮปปี้กันทุกฝ่ายนะครับแต่นี้มาดู2ปี2023ปีเนี้ยนะว่าเราจะทำไงผมก็บอกว่าเป็น We be a magic cash population state for the jump in 2024ปีเนี้ยเนื่องจากเราจะมีสินค้าใหม่ออกมาอีก 2-3 ตัวนะครับมันจะเป็นเวลาที่ผมต้องบอกพวกเราว่ากำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าถ้าผลประกอบการมันออกมาดีได้รับการยอมรับและสามารถสร้างจำนวนผู้ใช้ที่เขาเชื่อเราแล้วก็ใช้ต่อและบอกต่อมากขึ้นเรากำลังคิดอยู่ว่าจะขยายธุรกิจต่อไป